เดี๋ยวไปเอาไปที่ช้อนมาดิช้อนมึงก็ช้อนจริงๆนะฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้กับเฟสเหมือนเดิมวันนี้เราอยู่ในช่วงเซอร์สายเซียร์ว่าเลี้ยงกุ้งนะฮะนี่เราจะมาดูกุ้งกันเชตโต้โคตรใหญ่เลยวันนี้ค่ะเราอยู่บ้านเพื่อนเป็นแบบกุ้งมากโคตรเดียวให้ดูให้ดูข้างในแบบมีประมาณ100ตัวได้โคตรเยอะเลยอ่ะดูนี่นี่นิ้วขาดแน่เลยว่ะตรงนี้มีประมาณชั้นละ2 4 6 8 10 10ชั้นเอ๊ะ4 10ช่องต่อ1ชั้น2 4 6 60ช่องนะเป็นคอนโดกุ้งเชโดโคตรเยอะนี่จะมีกุ้งน้อยกุ้งน้อยแล้วก็อันนี้ก็มีกุ้งน้อยเหมือนกันตัวเล็กมากนะเป็นลงเดินอยู่ตู้ประมาณ5ตัวอะไรอย่างนี้ฝั่งนู้นจะมีเป็นพ่อแม่พันธุ์ใช่ไหมนี่จ้าเอ๋ทำไมตู้มันสกปรกจังวะอื้อตัวนี้เจ๋งมากนี่ก็เป็นตู้เฮ้ยเจ้าของบ้านนะเป็นการแอบเข้าบ้านคนอื่นครับเดี๋ยวเราให้ดูหน้าเจ้าของบ้านมันแต่มันจะมาเจ้าของบ้านครับมาแนะนำกุ้งหน่อยเมลตรงนี้มีอะไรอ่ะไม่มีแล้วเนาะมีหอยเจ้าของบ้านในนี้มีอะไรบ้างอุ้ยทำไมกุ้งมันตัวใหญ่วายจังอ่ะอุ้ยวินนี่เฟสโดให้อาหารได้ปะเดี๋ยวอันนี้มีตัวอะไรตัวเล็กแมวขอป้าตัวหนึ่งได้เปล่าดูดูอยากได้ตัวหนึ่งอ่ะรอตักได้รอเดี๋ยวเขารู้รู้มันหายไปรอทำไมเป็นคนอย่างนี้อ่ะนี่ขอในนี้ดีกว่าขอในกล่องนี่ๆๆๆเดี๋ยวไปเอาไปที่ช้อนมาดิป้าไม่รู้หรอกนะอุ๊ยมันตัวนี้ช่วยช้อนมึงก็ช้อนจริงๆนะอุ๊ยดูดิอุ๊ยมันไม่ขึ้นมานี่ไงตัวผู้เห็นนะมันจะมีไอ้นั่นแหละมีอะไรอีกอ่ะหมดแล้วนี่หมดแล้วอันนี้มีตัวแล้ววิวอย่าดีดิวิวตัวนี้สวยแมวก็ได้วะตักยากเกินวิวนี่ตัวนี้ตัวโคตรใหญ่อ่ะดูดิเชตโต้โหดูสีดิอ๋อไปไหนวะโหขอป้าเร็วขอป้ากลับบ้านสักตัวนะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะผมใครชอบอยากให้รีวิวเต็มๆกดไลค์ไว้สักมันเอา500ไลค์จะมาถ่ายแบบเต็มให้ดูประมาณ100ตัวได้ในบ้านนี้นะฮะโอเคไว้เจอกันอีกทีหน้าครับผมบ๊ายบาย